สวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับมากับเสียงลมลมแรงแรงเขาเรียกลมลมแรงแรงนะครับวันนี้ก็มาชมเขาเรียกอะไรวัตถุมงคลนะฮะก็ไม่ใช่เหรียญขนาจานนะครับเออถ้าเป็นอ่าเป็นรูปเหรียญรูปขนาจาร,รูปพระรูปอะไรเขาเรียกเป็นพระเครื่องแต่ถ้าเป็นรูปอย่างอื่นรูปเทพรูปอะไรเขาก็มักจะเรียกว่าวัตถุมงคลเอออันนี้ผมเข้าใจผิดไหมเนี่ย เออผมเข้าใจถูกไหมหรือเข้าใจผิดนะฮะเอา้าก็ว่ากันไปตามภาษามือใหม่นะฮะเออมือใหม่มือใหม่มอ,หมอ่าสะสมอ่าวัตถุมงคลนะครับเราก็ต้องมาชมพระใหม่กันแล้วกันวันนี้ชมพระใหม่่อีกสักรุ่นหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันหลังเราค่อยดูเก่าๆเนาะวันนี้ดูใหม่ๆผมเห็นว่าอ่าเหรียญมีการออกแบบที่เขาเรียกอะไรที่สวยงามนะครับอ่าออกแบบที่สวยงามก็เลยนํามาโม้ให้ฟัง อ่านะครับฟับอ่าเคยคุ้นไหมครับนะครับอ่าคุ้นไหมเหรียญแบบนี้แปลกๆปลกไหมเป็นเทวดาองค์ไหนเนี่ยเออนะครับเป็นเทวดาองค์ไหนบ้างเป็นเทพองค์ใดนะครับคุ้นไหมครับอ่าด้านหน้าถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บอ่าเราก็จะนึกไม่ออก ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นผมถ้าผีม้วงแต่ด้านหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอะไรนะฮะเป็นเทพองค์ไหนนะฮะแต่ถ้าเราอ่าโอ้สีมันออกทองแท้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออทองแท้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาพลิกด้านหลังปุ๊บนะฮะเขาก็จะเขียนว่านะครับพระนะครับพระสุนอาพระสุนทรีวานีนะครับวัสุทัศน์นะครับ วัดสุทัศน์เทพวนารามนะครับกรุงเทพนะครับพ,ะพะะระกะนเนะพระสุนพระสุนทรีวานีคือใครนะครับเขาบอกมีประวัติให้อ่านอยู่นะนะครับก็ใครที่อยากจะทราบรายละเอียดก็ต้องไปค้นประวัติอีกทีส่วนผมก็คงจะไม่ได้เล่าประวัติแบบละเอียดนะเอาแบบง่ายว่าก็เป,เป็นเป็นเป็นเทพนะครับเป็นเทพเป็นเท,เนเทวดานี่แหละที่เกิดจากนิมิตเออเกิดจากการนิมิตจาก พระคาถาอะไรสักอย่างนี่แหละจาไม่ได้ในการสวดพระคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเกิดนิมิตเป็นเห็นเป็นพระเทพศูนย์ทวารีนะครับดังนั้นก็เลยพระสังฆราชอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ก็เลยให้ให,ใ,หออให้สร้างให้สร้างให้จิตกรมาวาดมาอะไรให้เป็นภาพขึ้นมานี่แหละนะแล้วก็มีการจัดสร้างพระเทพศูนย์ ทีวานีเนี่ยนะฮะให้อ่าอ่าอยู่หลายวาระเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คืออ่าเป็นของปี2549นอะครับอันนี้สร้างปี2549วัสุทัศน์ครับที่จริงก็สร้างมาอ่าหลายวาระเหมือนกันของวัสุทัศนะครับพระสุนทีวานีเนี่ยพระสุนทีวานีานก็บอกว่าเป็นพระแห่แงแห่งแห่งผู้รู้แจ้งเป็นพระที่ เขาเรียกอะไรเป็นเทพแห่งผู้เป็นเทพแห่งปัญญานะ่ะเป็นยาที่นําความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งในหลักธรรมในอะไรอย่างเงี้ยให้เกิดปัญญาเออเป็นเป็นเป็นเทพให้ผู้บูชชาแล้วอยากจะเกิดะจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมบรรลุธรรมหรือ,อเข้าใจธรรมะอะไร อะไรประมาณนั้นน่ะเกี่ยวกับปัญญานี่แหละนะครับเกี่ยวกับสติปัญญาความจําผู้ใดบูชาเออก็จะเกิดสติปัญญานะครับสกิปัญญาความจําดีสติปัญญาดีนะครับแล้วก็อ่าเ,าเรียกอะไรเรียกออกเสียงไม่ถูกเกี่ยวกับอ่าอะไรเออมีความผ่องใสเออมีความผ่องใสในด้านของปัญญาแล้วก็โชคลาภ เขาว่ากันอย่างนั้นนะตามที่ประวัติแล้วก็ผู้สร้างไม่ใช่ประวัติแล้วก็ตามที่ข้อมูลที่ไปอ,อ,อ่านมานะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็าทาพิธีนะครับทำพิธีพุทธ เรียกยากเนาะพิธีทางสงเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าปลุกเสกใหญ่แหละเป็นพุทธมนต์ใหญ่พุทธมนต์ใหญ่พิธีมนต์ใหญ่นี่แหละนะครับก็ทางพิธีวัสุทัศน์ก็จัดสร้างาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำนักวัสุทัศน์ในการาจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะก,ก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับมีคุณวิเศษอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นะครับก็ เป็นพิธีเป็นอีกหนึ่งในเหรียญพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับการออกแบบลายศิล์นะครับดูลงกล้องดูหน่อยสินะครับอ่ะนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับการออกแบบเห็นไหมฮะอ่ะการออกแบบพุทธศิลป์เนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเห็นไหมลายละเอียดนะครับนี่ลายกระหนก ลายกะนกรูปร่างหน้าตา,ารูปร่างหน้าตานะครับเนี่ยครับออกแบบได้เขาเรียกอะไรได้ละเอียดนะครับงานในวิจ,จิตงดงามวิจ,จิตนะครับสวยงามนะครับเหรียญน,นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เขาเรียกอะไร ผู้ที่เป็นนักศึกษาเออนักศึกษานักเรียนนะครับข้างหลังก็เขียนว่าศูนทรีวานีนะครับวัดสุทัศนเทพวานาลามนะครับอ่าแบบนี้อ่าความคมชัดเอ,อ๊ะทำไมกล้องวันนี้มันแปลกๆประมาณนี้อ่ะ ชัดหน่อยมันไม่สะท้อนแสงนะครับนะครับเหรียญก็ค่อนข้างที่จะออกแบบได้สวยงามอยู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับอะนะครับเขาก็บอกว่า,าผู้ใดได้บูชานะครับผู้ใดได้บูชาก็จะเขาเรียกอะไรมีสติปัญญา นะครับที่ดีขึ้นมีความจําที่ดีขึ้นนะครับผ่องใสในเรื่องของปัญญานะครับแล้วก็เรื่องโชคลาบก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับทางด้านค้าขายโชคลาบอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะเขาว่านะครับผมก็ใครที่ชอบออกแนวเทพเทปนะฮะเออออกแนวเทพนะฮะก็เป็นอีก เขาเรียกอะไรเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่นำมาให้ชมกันนะครับเหรียญพัส,สุนทรีวานีนะผมก็เออพิ่งรู้จักเหมือนกันแหละเออพิ่งรู้จักเหมือนกันแหละไปเจอแล้วก็เห็นว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับราคาก็ไม่แพงก็เลยเช่ามาเก็บไว้ในหนึ่งในอของสะสมของเก็บนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของผมนะครับอ่านี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับ เออท่านน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะเป็นเทพผู้หญิงเนาะเออนี่นะครับอ,อ่าทางโอ้ยโอ,โอ้เทพนี่กระโดดออกจากมือเลยนะครับกออ็ก็ถ้ามาจากกล่องเดิมจากวัดนะครับกล่องเดิมจากวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีประวัติ ของอเทพสุนทีวานีด้วยแล้วก็มีคาถากำกัดด้วยนะครับในการบูชานะครับในการบูชาเขามีพระคาถาทางทางมากับอ่าอ่าอ่ากันเลี้ยนเนี่ยเขาจะมีพระคาถามาด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้คาถามานะครับได้มาแต่เรียนนะครับก็มีคาถาอยู่ลองไปค้นข้อมูลดูนะครับในการบูชานะครับมีคาถาอยู่ในการที่เราจะเขาเรียกอะไรขอพรนะครับขอพรในเรื่องของ สติปัญญานะครับในเรื่องเวลาเราคิดเราขบเราคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ขอพอรท่านในเรื่องของให้ให้เกิดการคิดได้นึกได้คิดออกหาทางออกเออบางทีเราเขาเรียกอะไรเกิดเกิดสภาวะมืดมนในในในชีวิตคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมฮะนึกอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปออธิษฐานนะครับขอพอรท่านดูนะเผื่อท่านจะอำนวยนะอำนวยความคิด อำนวยประสิทธิ์ประสาทความคิดให้เราได้อ่าเขาเรียกอะไรให้เราได้นึกออกเอ่อนึกได้คิดออกนะคิดได้นึกออกเนี่ยให้เราเกิดความคล่องอคล่องตัวนะครับเกิดการมีสติปัญญาที่ให้เราระลึกนึกถึงได้ในปัญหาต่างๆที่เราประสบพบเจอนะเออเราจะได้มีทางออกในปัญหาที่เราประสบพบเจอ นะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับในส่วนของอพุทธคุณนะครับในพุทธคุณก็ออกแนวๆน,นี้แหละง่ายๆก็เมตตานั่นแหละนะครับออกไปทางเมตตานะครับเมตตาโชคลาบนี่แหละนะครับผมส่วนราคานะครับราคากอา็อันนี้ปี49นะครับปี49ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับ ยังอยู่ที่2-300อยู่นะครับส3 0 0ยนะครับสวยๆก็น่าจะไม่เกิน500ยนะครับสวยๆแบบบางเนื้อด้วยนะครับเนื้อเงินเนื้ออะไรก็มีนะครับนะครับอ่าบางเนื้อก็แล้วแต่เนื้อเนาะนะครับแล้วก็สวยๆก็น่าจะไม่เกิน5 0 0ร้ยราคาอยู่หลัก หลักร้อยอยู่นะครับราคายังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับสองสามร้อยนะครับใครที่ชอบพุทธศิลป์เออชอบพุทธศิลป์แนวสวยงามนะครับแนวาการออกแบบที่สวยงามมีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับอ่าเหมาะสําหรับผมว่าเป็นเป็นเทพที่เหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะผมว่านนะฮะเออออกทางสุภาพสตรีนะเออที่แขวนเนี่ยนะฮะที่ไว้บูชาเนี่ยเห็นไหม แต่ผู้ชายแขวนมันดูยังไงอะ่ะเออผู้ชายแขวนเนี่ยเออยังไงผู้ชายแขวนดูจะดูเป็นยังไงอะ่ะไม่ได้อะไรนะแบบเออผพราว่าเหมาะกับเด็กหรือสุภาพสตรซสมากกว่านะเออดารานักร้องเนี่ยหรอ,อ,อผู้ที่ทำงานวงการบันเทิงเนาะออใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ก็เหมาะจะประมาณนั้นนะครับอืมแม้กระทั่งรวมก็แม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายด้วยนะครับพระสุนทรีวานีชื่อเป็นเพราะเออชื่อเพราะนะครับเหมือนเป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นเอกทางด้านศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งปัญญานะแต่ว่าชื่อสุนทรีวานีคล้ายๆว่าว่าเป็นนามของท่านอนะ่ะเป็นออกแนวแบบศิลปะ คนที่ก็เรียกอะไรมีอาชีพเกี่ยวกับศิลปะในแขนงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็ไม่ทราบนะเพราะผมก็ไม่ได้จับพลังออกแนวนี้หรือเปล่านะครับผมก็เอาเนาะเอา,เอาก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะนะครับผมก็มาเล่าเป็นข้อมูลประกอบเล็กน้อยนะครับคงไม่ได้เจาะลงรายละเอียดลึกว่าสร้างตั้งแต่ไหนนะครับเออมายังไงมีประวัติได้อ่านอยู่นะครับอันนี้ไม่เล่านะครับเพราะว่า วันนี้ไปได้พระมาเยอะนะครับเพิ่งเพิ่งกลับจากสนามมาได้มานี่แหละได้มาเยอะนะได้มาเยอะเลยก็เลยมึนมึนหัวอยู่ก็เลยมึนมึนหัวอยู่ก็เลยไม่ไม่โม,มไปไกลนะครับได้มาเยอะเลยไม่ใช่นน้อยนะนะครับไว้เดี๋ยวมาเล่าอะไรต่อ,ตอ,ตอไปให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาแล้วก็เริ่มจากละที่ ง่ายๆนะครับเห็นเป็นพระที่ออกแบบสวยงามก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อมีคนชอบเนาะนะครับในด้านของอพระที่อํานวยเรื่องสเนสเน่ห์เสน่ห์ปัญญานะพูดง่ายๆก็เมตตาแควคาดนะครับใครที่ชอบสายเมตตานะครับก็ลองไปเช่าหาบูชามาอาราธนาติดตัวลองดูนะครับผมอันนี้ก็ มาโม้ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยถ้าคิดว่าผมโม้เกินไปก็ลองไปค้น,ข,นข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับวันนี้ได้พระมาเยอะมากเลยนี่นั่งโม้กันจะไหวไหมเนี่ยในแซมเปิลให้ดูหน่อยแต่และองค์สิผมได้อะไรมาบ้างอ่ะนี่ก็เป็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อแทคขาเออหลวงพ่อแทคขาปี Uh, 2,521เอออันนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับวันนี้ผลงานวันนี้นะผลงานวันนี้ได้มา10กว่าองค์เช่าซะบันไรเลยนะฮะเออไม่ใช่เช่าซะบันไลเช่าซะเยอะเลยเช่าซะเยอะเลยนะไม่เป็นไรเราคนชอบพระ เราคน,นอชอบสะสมไป bon เนี่ยเออถ้าไม่เก็บไม่สะสมมามันยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมเจอชอบเราก็เช่าไงไม่ชอบก็ผ่านชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองการเช่าพระไม่มีอะไรเยอะแยะต้องคิดเยอะอะไรมากมายนะฮะเอออยู่กับเราก็เป็นพระอย่างเ,เดิมเลยมันไม่มันไม่มไมกลายเป็นอย่างอื่นหรอกผมว่านะนะฮะก็แล้วแต่เนาะผมก็ไม่ได้จะ่จะไม่ไม่เช่าพระสมเด็จองละสิบล้านมาให้ดูหน่อยโอ้อยโมมีเงินเล้ว <laughs> ไม่มีสะตุ้งสะดังขนาดนั้นเรามาชมพระย่อยเก็บพระย่อยนี่แหละพอได้ชมความสุขความงามไปนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปี3าสองเขาบอกหลวงพ่อคูณเล่นกันอยู่หลายรุ่นไม่รู้เล่นไหนรุ่นไหนเล่นบ้างเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ว่าเห็นเป็นพศเนี่ยพศปี2 5 3ห้าสนะเขาบอกแต่ว่าเขานิยมนิยมปี36นะแต่ปีอันนี้ปี3าสองนะเห็นเป็นหลวงพ่อคูณเอ้าก็เอามาเอาเอเดี๋ยว ดูก่อนว่าคนเขานิยมไหมเผื่อมีคนเขาถามหาเออนี่ก็เลยได้มาหลวงพ่อคูณไม่แพงนะยี่สิบบาทเออไม่ได้ว่าเช่าแพงนะเช่าแค่ยี่สิบบาทเองนะครับผมยี่สิบาทได้หลายองค์นะดูหน้านี่องละยี่สิบาททั้งนั้นเลยแม้กระทั่งองค์นี้นะองค์นี้เฉลี่ยก็ยี่สิบาทเหมือนกันนะครับนี่ยี่สิบาทนะครับไม่ได้แพงนะเออ,อเห็นไหมเนียงบน้อยแต่ว่าเราได้พระดีๆมาเยอะเลยนะครับนี่ พระขุนแผนอ่าพระขุนแผนดูเออดูแปลกๆดิเห็นไหมนะฮะเออด้านหลังก็เป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมโอ้นี่เออออกแบบได้สวยดีแต่หาที่ยังไม่ได้่นหลาที่ได้เดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนอ้าวได้แล้วสามองค์นะครับเออได้แล้วสี่องค์เนาะสี่องค์องค์นี้เป็นอ่าเจ้าแม่กวนเอม นี่เจ้าแม่กุณอิมเนื้อผงนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าปู่เปงอ่าปูเปงอ่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับนี่ดูแซมเปิลไปก่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพระดีอยู่หรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับอันนี้อันนี้เป็นพระอ่าพระคงนะครับพระคงไม่รู้ที่เหมือนกัน เออพระคงไม่รู้ที่แต่ผมเดาว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับเออแต่ผมก็ดูแล้วเป็นน่าจะเป็นเดาๆแล้วเป็นของหลวงพ่อกลวยแต่ว่าก็ต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับไปเช็คข้อมูลก่อนว่าใช่ไหมแต่ดูเนื้อหาแล้วมันมีความใกล้เคียงในส่วนของพักคงนะฮะอ่าเห็นไหมนี่เงิน20บาทเนี่ยเราได้เยอะนะตง100นังร้อยหนึ่งเนี่ยเช่ามาได้10กว่าองค์นะเออ 100, 200, นี่ยเออร้อยสองร้อยเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะอะนี่อะไรอีก นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเบาเอิงนะครับเหรียญหลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวนะครบับหลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวลงกล้องไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแต่ลุงแต่ไม่ทันนะเหรียญนี้ทันไหมเนี่ยแต่รู <roar S 1> ้ตัวว่าเป็นหลวงหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวนะครับนี่นี่ นี่ชัดเลยดูเหมือนแท้นะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะแต่เป็นแท้นะครับนี่นะฮะนี่หลวงพ่อเบาเอิงเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวนะครับปี2514ปีหนนะครับนี่หลวงพ่อเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวอันนี้ได้มานี่ โอเคเดี๋ยวศึกหาข้อมูลก่อนเดี๋ยมาโมให้ฟังอ่ะมันดูคร่าวๆก่อนได้อะไรมาบ้างแล้วก็พระอะไรเนี่ยพระเล็กๆนี่ที่เราไม่รู้น,นี่นี่ซุ้มกออย่างเงี้ยเนี่ยเป็นซุ้มกอเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่ดูเนื้อออกไปทางามันผมผมว่าผมเคยคุ้นคุ้นพิมพ์แบบเนี้นะครับคุ้นพิมพ์แบบนี้แต่ว่ายังไม่แน่ใจเรื่องว่าเกจิไหนสร้าง แต่เห็นว่าเป็นพระแท้แหละนะฮะเนื้อหาดูเก่าพอใช้ได้ก็เลยเช่ามาสุ้มกอเป็นพระเกจินะครับไม่ได้พระกุกนะอันนี้เป็นพระเกจิแต่ก็จําไม่ได้ว่าเป็นของเกจิท่านใดเดี๋ยวหาที่ได้เดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับอ่าเห็นไหมได้เยอะไม่วันนี้เหนื่อยก็เลยเอาเหรียญพระสุนทรีวานีมาโมนะฮะอย่างอื่นเดี๋ยวมันซับซ้อนเดี๋ยวค่อยโม้กันอันนี้เป็นพระนางพญาก็เป็นเกจิแหละ นะครับเกจิแต่เนื้อหาดูเก่าดูเก่าอยู่นะครับนี่เห็นไหมนะฮะอ่ะดูก่อนนะครับว่าเป็นของเกจิไหนนะใครทราบคอมเมนต์เลยนี่ดูดูเก่าใช้ได้อยู่นะพระนางพญาเนี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่พระกุนะครับอันนี้เป็นพระเกจินี่พระเกจิพระนางพญาเนี่ยนะฮะเนี่ยดูเก่าดูมีอายุใช้ได้อยู่นะครับนี่ดูน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับอ่าไม่ใช่พระกุนะครับอันนี้เป็นพระเกจิแหละผมว่าเนี่ย แต่ว่ายังหาข้อมูลไว้ได้ว่าเป็นเกจิไหนนะครับแต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับสวยงามด้วยสวยด้วยองค์นี้นะครับผมนี่เห็นไหมอ่านะฮะได้มาเยอะอยู่นะครับอ่ะได้น,นี่ปุ๊บเห็นไหมกี่องค์แล้วเนี่ยได้มาเนี่ยอันนี้ก็เอามานะเนี่ยเออเห็นแปลกๆเอามาหมดนี่อันนี้เป็นเงาะป่าซาไกเอออันนี้เป็นเงาะ ด้านด้านนี้เป็นเงาะด้านหลังเป็นพรษสังเรียกปาลาเรียกเนื้อเออพรษสังเรียกปลา,าก็น่าจะมีอุปเทในการสร้างน่าจะดีอยู่เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังนะครับตอกหมายเลขด้านล่างด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกเดี๋ยวมนหลังมาโม,โมนะครับนี่อ่าเคยทําคลิปพระสมเด็จหลวงพ่อขวนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขวนวัดตะเคียนทอง นะครับวัดตะเคียนทองวรวิหารจังหวัดระยองนะครับอ่าแปปีอ่าแปปีหลวงพ่อขวนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพิธีการสร้างเป็นยังไงทันไหมเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขวนว,วัดตะเคียนทองแล้วก็เหรียญอะไรแปลกๆเนี่ยก็เก็บมาเออเจอเลขแปลกก็เก็บมาอ่านี่อะไรเนี่ยโอ้เอารุดมือสัม นะฮะอ่าพระทุดงแห่งโชคลาภหลวงพ่อทำงามเอออันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับพระทุดงแห่งโชคลาภนะครับหลวงพ่อทำงามเอ,อ้านี่ก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าที่ไหนสร้างปดนี่มีโชคไหลโลคารุ่นห้าเออสร้างมาถึง5รุ่นแสดงว่าต้องได้รับความนิยมแน่ๆนะฮะถึงได้สร้างมาถึงรุ่นที่5นะฮะเอ้าเดี๋ยวไปหาประวัติก่อนเดี๋ยวก็มาโมงให้ฟังนะครับอ่านี่ ได้มานะครับวันนี้เดินสนามมาเหนื่อยพอสมควรใช้วิทยายุทธแบบโอ้ยส่องแต่เช้าตาลายมากกว่าจะได้พลาแต่ละอง์ <laughs> ได้มาก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเออไม่รู้ว่าจะมีราคาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตามอะไรหรือเปล่านะฮะนิยมหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราเก็บเราชอบของเรานะครับเออน,นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อปโปรงวัดหลวงพ่อปโปรงวัดถ้ำ อะไรนี่แหละของการจนาบุรีนะฮะหลวงพ่อโป่งรุ่นแรกเอ่อชุมพรใช่ไหมเออชุมพรไม่ใช่การจนาบุรีนะครับหลวงพ่อโป่งรุ่นแรกนะครับของชุมพรนะครับก็ยังไม่ได้ศึกษาประวัติเหมือนกันนะครับยังไม่ได้อ่านประวัติหรอกนะฮะแต่ว่าดูแล้วน่าสงสัยนะก็เลยเก็บมาด้วยนะครับเออยี่สิบบาทไม่แพงหรอกนะครับอ่าก็ได้อันนี้มาด้วย เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับว่าน่าเก็บไหมนะครับอ่ะต่อไปนี่ออขอลอแค่แหลงสี่ก็เอามาน้ำนิดหนึ่งเล็กน้อยคำว่าคอลอแค่แหล่แปลว่าอะไรก็แปลว่าเล็กน้อยแหละก็เอามาด้วยนะครับนี่พระนางพญาเขาเรียกพระนางพญาไหมไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นพิมขัดสมาธิเนี่ยเขาเรียกพระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับพระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมนะอ่ะ ดูเนื้อหาเนี่ยพอเก่าใช้ได้อยู่เห็นไหมอ่ะอายุเนี่ยพอเก่าใช้ได้อยู่นะครับน่าจะเป็นพระแท้แหละแต่ไม่รู้ว่าใครสร้างนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยมันจะเขียนไว้ด้วยเนี่นี่เขตมงคลเออเขียนอะไรเนี่ยแครมงคลเขต อะไรเนี่ยมงคลมงคลเนี่ยมงคลเมเจอร์หรือเปล่าเออให้เสียงภาษาโดยพันธุก,กรรมว่าดีนะครับอ้าวก็เขาเขียนไว้เป็นด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาที่เดี๋ยวค่อยไปหาที่นะฮะอา่าได้มานะฮะเอาพระลึกลับกินตับตัวเอง ขาเรียกว่าพระลึกลับกินตับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นพระปิดตาเก่าไหมเออเหมือนจะเก่าแต่ก็ไม่เก่าเหมือนจะเก๊แต่ก็ไม่เก๊แต่ถ้าเก๊มันต้องเจอหลายองค์ดินี่มันเจอองค์เดียวอะเออต้องเจอหลายองค์หลายที่ดินะฮะนี่เห็นไหมพระปิดตาแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ก็แต่ดูแล้วน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับพระปิดตาเห็นไหมพระปิดตาเนื้อดิน นเนื้อดินแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพาสปิดตาที่ไหนนะฮะนี่มีหลังลายนิ้วมือด้วยนะครับหลังลายนิ้วมือด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวไปหาที่ก่อนหาสำนักก่อนจับหาไม่เจอแล้วจับยัดวัดแล้วโม้ให้ฟังถ้าหาไม่เจอแล้วไปจับยัดวัดแล้วจะมาโม้ให้ฟังทีหลังนะ่ะนะฮะอ่ะ,นะอะก็ดูสวยงามดูเก่ามีอายุอยู่เดี๋ยวไปหาที่ก่อนนะครับหา ข้อมูลก่อนเดี๋ยวมาโมยฟังนะอันนี้เป็นพระปิดตานะครับอ่ะอะ่ประมาณนี้อ่านี่โอเคนะครับได้อะไรอีกองค์นี้องค์สุดท้ายเป็นองค์ที่กั้มกึ่งนะองค์ที่กั้มกึ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องไปเช็คก่อนผมยังไม่ได้ส่องดูรายละเอียดหรอกแต่ดูแค่ผิวเผินเพราะว่าเวลามันจํากัดมากพระมันเยอะมากเขียร์กันคนเขียร์ก็เยอะ คนเขียเยอะเราก็แทรกเข้าไปเขียมันไม่ได้ดูอะไรละเอียดขนาดนั้นเวลาก็จํากัดด้วยพระเยอะไม่รู้เดินโอ้ยเดินวันนี้ไม่ทันเลยนะฮะอ่ะนะครับอันเนี้ยพระสมเด็จนะฮะพิมรัศมีนะครับผมผมเดาว,ว่าเป็นหลวงหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมเดาว่าเป็นหลวงพ่อเกือกหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสะใหญ่ ขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกินแก้วอันนี้เดานะยังไม่ดูข้อมูลเลยนะเดาว,ว่าน่าจะเป็นนะฮะแต่เนื้อลวงปูเผือกเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะเนื้อเนื้อลวงปูเผือกผมว่ามันน่าจะเป็นแบบไม่ไม่แน่นนะเนื้อพระเครื่องของหลวงปู่เผือกผมว่าไม่แน่นนะแต่องนี้เป็นแน่นๆแ,แต่ว่าความเก่าเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะความเก่าเนี่ยเนี่ยเวลาเราลงกล้องไปเนี่ยนะฮะอันแรกอันดับแรกดูฟอร์ฟอรมฟอร์มพระมันดูเก่าดู มันมีฟอร์มเป็นความธรรมชาติอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องอาสายลงพ่อเผือกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันดูมันมีความไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าราคา20บาทมันกล้าวัดใจมาได้ไงเราไม่ได้เช่ามาแพงนะอันนี้พระชุดนี้ไม่ได้เช่ามาแพงนะฮะกล้าวัดใจมาไม่ใช่กล้าวัดใจกล้าเช่าดิแหละเสียก็เสียแค่ยี่สิบาทหรอกมัน่พราิทุกย่อนหรอกมันไม่ถึงขนาดเจ๊งนะฮะอะลงกล้องสินะฮะดูเนื้อว่ามันมีความใกล้เคียงไหมนี่ ผมว่ามีความไหนนะผมว่ามีความเก่าอยู่นะเนี่ยเนื้อพระเนี่ยแต่พิมพ์ผมว่าเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนี่แหละแต่ว่าผมก็ไม่เคยเจอพิมพ์แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อหานี่เห็นไหมเนื้อหาเนี่ยมันดูเก่านะดูเก่านะนี่นี่ดูเนื้อหาดูเก่านะครับนี่เห็นไหมเก่านะเก่าใช้ได้เลยแหละ นะนะฮะเนื้อไม่กระด้างด้วยนะฮะเนื้อออกเป็นโซนพัฒส,สมเด็จเว้เออสมเด็จวัลคังคอะไรอย่างเงี้เออเนี่ยนะฮะเนี่ยดูมีความเก่าอยู่แต่ว่าต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าว่าพิมพ์ถูกต้องไหมเนื้อหาของของพักเครื่องของลุงปู่เผือกเนี่ยใช่เป็นเนื้อหาแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ลุงปู่เผือกแล้ว มีเกจิท่านใดที่สร้างพระในเป็นพิมพ์นี้นะครับแต่สภาพเป็นพิมพ์นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นหลวงปู่เผือกนะครับแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าเนื้อหาของหลวงปู่เผือกเนี่ยเป็นประมาณนี้ไหมพิมพ์ทรงเป็นอย่างนี้ไหมนะครับผมผมก็ได้แกะเดาแต่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลแต่ว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่แหละแล้วก็มานั่งทําคลิปนี่แหละนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะครับผมอ่ะยังไม่ไดูรายละเอียดเยอะแต่ก็ได้มาประมาณนี้สรุปว่า ผมก็ได้มาอ่าเยอะพอสมควร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 10 11 12 13 13อ่ะ13 14 15 สิบหกเออวันนี้ได้พระมาสิบหกองนะครับวันนี้ได้พระมาสิบหกองโอ้สิบหกองแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรบ้างเอาเดี๋ยวค่อยมาเขาเรียกอะไรเดี๋ยวค่อยมาโม้ให้ฟังวันหลังทีละองค์หาข้อมูลก่อนนะครับวันนี้ก็ชมนี่แหละพระสุนทรีวานีนะครับพระสุนทรีวานีอ่าสุนทรีวานีวัดสุทัศน์เทวนารามนะครับ ปี2549นะครับพระแห่งผู้นำพาแสงสว่างแห่งสติปัญญาและก็โชคลาภนะครับของผู้ที่ต้องการพุทธคุณทางด้านนี้นะฮะก็ลองไปพิจารณานะครับวิจยใช้วิจารณาวิจายาในการรับชมนะครับว่า อชอบอยังไงแบบไหนนะครับผมถ้าชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านอันนี้ก็นํามาเป็นข้อมูลเล็กน้อยมาม้สู่ฟังนะครับข้อมูลเล็กน้อยนนะครับเป็นองค์ประกอบในการาเก็บสะสมเช่าหาบูชาพระเครื่องในเรื่องด้านต่างๆต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการลสาระนะครับเอานะครับพูดเยอะแล้วนะครับ กินเวลามาเยอะแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะนําพระอะไรนี่แหละในกองนี่แหละนะครับมาโม้ให้ฟังนะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ